สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Weddy Channel นะครับวันนี้นะครับก็มาต่อเป็นเอพิโซดที่3นะครับสำหรับหมวกของ Big League Shoe นะครับที่ทำการคอลแลบกับ Lip นะครับคราวที่แล้วคลิปเอพิโซดที่2เราก็จะเห็น2ใบนี้นะ2ใบนี้นะครับก็คือ Strawberry กับ Watermelon เนาะแล้วก็ในคลิปแรกนะครับก็คือ Original นะครับทั้ง2ใบนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะส่วนวันนี้นะครับมาต่อกันอีก2ใบนะครับเรายังมีอีกรวมแล้วอีก4ใบวันนี้ตัดไป2ก็จะเหลืออีก2นะครับก็จะแบ่งเป็น4เอพิโซดเนาะถ้าใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนหน้าก็ย้อนกลับไปดูนะครับ2เอพิโซดแล้วก็ยังมีคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อไปนะครับส่วนวันนี้หยิบมาอีก2ใบนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนหน้าต้องเกริ่นก่อนว่าไอชุดเนี้ยคือ Big League Shoe กับ Lead นะครับมีทั้งหมดอยู่8ใบนะ8ใบ8แบบนะครับผมก็จะไล่ไปนะอ่ะมาดูกันต่อนะครับใบนี้นะครับเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะก็ใบนี้นะครับเป็น Blue Raspberry นะ Blue Raspberry เนาะส่วนใบนี้นะครับตัวนี้เป็น Grape นะครับเป็น Grapeคือองุ่นนั่นเองเนาะสองใบนี้นะครับวันนี้มาดูกันครับก็เริ่มใบนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็น Blue Raspberry นะก็เป็นทีม Milwaukee นะครับจะเห็นว่ามาในโทนสีน้ำเงินสีฟ้าแล้วกันเนาะฟ้าเข้มกับฟ้าอ่อนนะฟ้าเข้มฟ้าอ่อนนะครับก็โลโก้จะเป็นลักษณะแบบนี้คือทุกทีมก็จะเป็นโทนสีนี้หมดนะครับก็จะใช้สีฟ้าสีชมพูสีน้ำเงินนะใครที่อยากจะดูนะว่าโลโก้แต่ละทีมเป็นยังไงลองเข้าไปดูในลิสต์นะครับ list.com นะก็ตัวนี้ผมเลือกมาคือผมพยายามจะเลือกทีมที่มันแตกต่างบ้างเนาะก็อยากจะเก็บทีมอื่นบ้างนะครับในตอนนี้นะก็จะมีของยังกี้กับไวท์ซ็อกค่อนข้างจะเยอะละก็เลยเปลี่ยนบ้างนะครับตัวนี้เป็นมิลวอกกี้นะครับโลโก้เขาก็จะแบบนูนๆนะสวยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นมันนูนขึ้นมาไหมนี่ลึกมากนะครับเป็นสไตล์เหมือนว่าถุงมืออ่ะแล้วก็มีลูกเบสบอลอยู่นะครับตัวนี้ก็มาในโทนสีเงินฟ้าชมพูเนาะอย่างที่บอกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเขียนอะไรเอ่ยก็เป็นรสชาติของเขานะครับก็คือ Blue Raspberry นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือพินที่แถมมาให้นะครับเราจะเห็นว่ามันแตกต่างนะครับมันแตกต่างกับที่ผ่านมาแน่นอนอย่างที่ผมบอกมีซ้ำกันแค่ออริจินอลเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นรสชาติของมะฝรั่งนะครับของ Blue Raspberry นั่นเองนะครับตัวนี้ส่วนปีกหมวกด้านบนนะก็จะเป็นโทนสีฟ้านะครับสติ๊กเกอร์5950ครับตัวนี้เป็นไซส์71/8นะข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็จะมาโลโก้ของ New Era นะครับเป็นสีฟ้านะตัวนี้ก็คือใช้ฟ้าอ่อนปักฟ้าเข้มมันดูดีนะดูสวยมากเลยดูเด่นดีนะครับส่วนด้านบนนะจะมีกระดุมสีฟ้านะครับเหมือนปีกหมวกเนาะสีฟ้าอ่อนนะครับตัดกับหมวกที่เป็นสีฟ้าเข้มกว่าจะบอกน้ำเงินก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่น้ำเงินเนาะมันเป็นฟ้านะครับฟ้าเข้มแล้วส่วนรูระบายอากาศนะครับก็จะเป็นในโทนสีเดียวกับหมวกนะอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็ด้านนี้เป็นด้านขวาด้านขวาของเราก็จะเป็น BLC นะครับ Big League Shoe นะครับก็จะเป็นสีออกแบบน้ำเงินเข้มสีฟ้าเข้มน้ำเงินม่วงหรือเปล่าสีประมาณเนี้ยแล้วก็มี L เป็นตัวสีชมพูนะครับ C ก็จะเป็นสีฟ้านะฟ้าอ่อนส่วนด้านหลังนะครับเป็นโลโก้ MLB สีฟ้าน้ำเงินชมพูซึ่งโลโก้ตัวนี้ก็เป็นโลโก้ใหม่นะครับปีกหมวกด้านใต้นะครับโอ้โหสีชมพูเลยนะครับอันนี้
มาในโทนสีชมพูเนาะสติกเกอร์มา2อันนะครับเป็นแบบนี้นะก็มีบาร์โค้ดเนาะกับ MLB ส่วนผ้ารองตัวนี้นะครับก็จะเป็นโทนสีฟ้านะเอ้ยทำดีมากเลยก็คือฟ้าชมพูฟ้าชมพูอะไรเงี้ยมันดูดีนะส่วนด้านในนะครับเป็นโทนสีขาวกับฟ้านะครับฟ้าเข้มเนาะแล้วไอ้แถบเนี่ยก็จะเป็นลวดลายแบบนี้นะครับสีขาวตัวสีชมพูกระดุมเรียบๆนะครับนี้เป็นแบบเรียบๆป้ายตัวนี้นะครับมา3ป้ายก็คือมีไซส์นะครับ71/8แล้วก็นิ่งอีล่านะครับตัวนี้ Made in บังคลาเทศเหมือนว่าชุดนี้จะผลิตบังคลาเทศหมดเลยนะคิดว่านะก็ตัวนี้เป็นโพลีเอสเตอร์นะครับ 100% แล้วก็เป็น MLB นะครับเมอร์ชานไดอันนี้ก็เป็น Blue Raspberry นะครับส่วนใบต่อมานะครับเป็นเส้นหลุยคาร์ดินอลเนาะก็คือเกรฟนะครับตัวนี้มาในโทนเกรฟครับเส้นหลุยคาร์ดินอลก็จะใช้ในโลโก้เก่านะครับในคอลเลกชันของเกรฟเนี่ยก็คือเป็นโลโก้เก่าทั้งหมดเลยเนาะก็ใบนี้ถือว่าเป็นใบที่ขายดีใบหนึ่งนะครับเพราะว่าคนชอบโลโก้ในลักษณะแบบนี้นะมาดูกันนะครับว่าม่วงกับเขียวเป็นยังไงนะครับตัวโลโก้นะครับก็ปักมาเป็นแบบนี้เนาะนี่คือเส้นหลุยส์คาร์ดินอลนะครับก็จะปักมาแบบนูนๆนิดนึงนะก็เหมือนว่าปักพื้นขาวก่อนนะครับแล้วก็มาปักเขียวม่วงทีหลังส่วนตรงนี้ก็จะเขียนเกรฟนะครับก็คือเป็นรสชาติขององุ่นนั่นเองเนาะก็มาในโทนสีม่วงเขียวโทนสีม่วงเนาะก็แถบพื้นเขียวนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือนี่เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นรสชาติของเกรฟเหมือนกันเนาะก็เป็นพินนะครับที่แถมมาให้ปีกหมวกด้านบนนะครับมาในโทนสีเขียวนะโทนสีเขียวไซส์ตัวนี้เป็น71/8นะครับเป็น5950ต่อมาครับด้านซ้ายของหมวกนะครับมาในโลโก้ New Era นะครับสีเขียวส่วนด้านบนนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นม่วงแล้วก็มีกระดุมสีเขียวนะครับซึ่งใช้สีเขียวเดียวกับปีกหมวกนะปีกหมวกด้านบนนะครับจะเป็นแบบนี้รูระบายอากาศเข้ามาในโทนสีม่วงออกเข้มๆหน่อยนะนี่ครับจะเข้มกว่าหมวกนะส่วนอีกฝั่งนึงครับก็คือด้านขวานะจะมีการปัก BLC นะครับ Big League Shoe เป็นโทนสีม่วงม่วงแบบอ่อนๆม่วงแบบสว่างเลยเนาะแล้วก็ L เนี่ยเป็นตัวเขียวนะครับส่วน C ก็จะเป็นสีขาวด้านหลังนะครับโลโก้ตัวนี้เป็นโลโก้ MLB แบบเก่าเนาะเพราะว่าเขาใช้โลโก้ข้างหน้าโลโก้ทีมเนี่ยเป็นเก่านะครับเคยเป็นปักแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็จะมาม่วงเขียวนะครับม่วงเขียวขาวส่วนปีกหมวกด้านใต้นะครับมาในโทนสีเทานะสีเทาแบบนี้ก็สติกเกอร์นะครับจะมา2ตัวสติกเกอร์ MLB กับสติกเกอร์ที่เป็นบาร์โค้ดด้านในนะครับผ้ารองตัวนี้ก็จะมาสีเขียวนะครับสีเขียวไล่มาข้างในเนาะข้างในก็เป็น2โทนนะครับเป็นขาวกับม่วงส่วนกระดุมนะครับก็จะเป็นกระดุมแบบเรียบๆนะไม่มีลวดลายเนาะแล้วเส้นคาดนะครับก็จะมาในลักษณะแบบนี้เป็นข้อความแบบนี้นะครับทุกใบนะของ Big League Shoe กับ Lead นะครับแล้วก็ป้ายนะมา3ป้ายนะครับก็มีป้ายไซส์นะ71/8 New Era นะครับเหมือนเร่งผลิตเนาะยิบมันไม่ตรงเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็นโพลีเอสเตอร์ 100% นะครับ Made in บังคลาเทศอีกแล้วนะครับอีกแล้ว
อนนี้ผ่านไป6ใบนะครับบังกลาเทศทั้งหมดนะแล้วก็มาในโลโก้ของคูเปอร์ทาวน์นะครับคอลเลกชันแน่นอนต้องเป็นคูเปอร์ทาวน์นะครับถ้าไม่ใช่คูเปอร์ทาวน์ก็น่าจะปลอมนะไม่งั้นก็ผิดพลาดนะครับตัวนี้แหมโอเคครบไปตอนนี้ก็6ใบแล้วนะครับเป็นยังไงครับสำหรับ2ใบนี้นะครับ Blue Raspberry กับ Grape นั่นเองนะครับก็หมากฝรั่งเนาะมันก็จะเป็นรสชาติแบบผลไม้อะไรอย่างนี้แหละซึ่ง2ใบนี้นะครับก็จะเป็นใบที่5กับใบที่6ก็คือครบ6ใบแล้วครับตอนนี้ส่วนอีก2ใบต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูเอพิโซดหน้ากันนะเอพิโซดหน้าจะเป็นตัวไหนนะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ